วัสดีค่ะวันนี้นะคะพี่อู๋จะมาเปลี่ยนกระถางหน้าวัวลูกวัวของพี่อู๋เป็นลูกวัวที่น่ารักสุดๆเลยนะคะน่ารักสุดๆเลยมันคือวิวเลนนาโอรัมผสมกับคริสตอลินัมพี่อู๋ผสมเกสรเองเพราะเมล็ดเองจนกระทั่งได้ไซโตแบบนี้นะคะแล้ววันนี้ก็จะมาเปลี่ยนกระถางโดยใช้เดิมเนี่ยตอนนี้เป็นกระถางนี้ใช่ไหมคะจากพอเมล็ดพี่อู๋ก็กระจายออกมาเป็นกระถางอย่างนี้นะคะน่ารักจากกระถางนี้มันเริ่มแน่นแล้วนะคะมันชนกันแน่นแล้วก็จะมาเป็นกระถางนี้นะคะเพราะว่าสายพันธุ์นี้เป็นสายพันธุ์ที่ใบยาวถ้าเกิดพี่อูใช้กระถางเตี้ยๆมันก็จะไปปลกดินไม่สวยนะคะก็เลยต้องใช้กระถางสูงๆนิดนึงนี่นะคะอันนี้เป็นกระถางรุ่นช็อกโกแลตนะคะช็อกโกแลตอันนี้คือใบเล็กสุดที่ประมาณ5นิ้วนะคะประมาณกว้างประมาณ15เซนแล้วก็สูงประมาณ19เซนรุ่นนี้นะคะเป็นกระถางนำเข้านะคะค่อนข้างแข็งแรงแข็งแรงมากอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะทิ้งลงพื้นให้ดูแบบว่าที่เขาชอบโฆษณาขายของกันแล้วต้องทำตกพื้น นะคะคือแข็งแรงมากนะคะแข็งแรงมากเดี๋ยวค่ะมันหนามากมันหนามากเลยนะคะเอาล่ะโฆษณานะคะแต่ว่าก้นกระถางเวลาปลูกต้นไม้ทุกครั้งนะคะพี่อูจะใช้การรองก้นกระถางอาจจะเป็นโฟมอาจจะเป็นหินอาจจะเป็นถ่านอันนี้พี่อูมีไซแอนเพอร์ไลท์พี่อูก็ใส่ไซแอนเพอร์ไลท์ใส่แบบนี้นะคะใส่จากนั้นพี่อูใช้ดินเลยง่ายมากเลยนะคะสำหรับหน้าวัวพี่อู๋ยังไม่ได้ทำดินหน้าวัวเป็นเรื่องเป็นราวแบบว่าชัดเจนนะคะแต่คือตอนนี้ก็ใช้เป็นดินมอนสเตอร์ล่าได้เลยนะคะเรียกว่าใช้ได้เลยจริงๆนะคะก็ปักดินใส่ลงไปนะคะง่ายๆใส่ลงไปจากนั้นคว่ำกระถางนะคะคว่ำกระถางลืมก่อนที่จะใส่ปุ๋ยลงไปก่อนค่ะนี่นะคะพี่อูแนะนำนะคะตัวโปรมิกได้ดีมากๆเลยนะคะ1เม็ดพอ1เม็ดพอใส่ลงไปที่ก้นกระถางใส่ไอ้นี่ด้วยก็ดีค่ะนี่แมกนีเซียมอย่าลืมนะคะป้องกันการขาดแมกนีเซียมในระยะยาวใส่ให้ได้ชิดรากมากที่สุดอันนี้กระถางเล็กๆนะคะเราก็ใช้ไม่ต้องถึง1ช้อนชานะคะประมาณครึ่งช้อนชานิดเดียวพอนะคะถุงนึงก็ใช้ได้เยอะมากค่ะคือเวลาขาดเนี่ยเวลาต้นไม้ขาดแมกนีเซียมเนี่ยเรียกได้ว่าไม่สวยเพราะว่าอะไรมันเป็นปัญหาระดับชาติของการขาดสารอาหารในไม้ใบเลยนะคะเพราะอะไรเดี๋ยวพี่อูจะเล่าวงจรนี้ให้ฟังแล้วทำไมถึงแบบอยากให้ทุกคนได้ใช้เวลาต้นไม้ขาดแมกนีเซียมเราเลี้ยงไปนานๆต้นไม้ขาดแมกนีเซียมมันจะเริ่มขาดตั้งแต่ใบแก่นะคะไปแก่แต่อันนี้ของพี่อู๋เนี่ยมันไม่ขาดหรอกเพราะว่าดินมันอุดมสมบูรณ์นะคะเดี๋ยวพี่อู๋จะเล่าให้ฟังเชื่อว่าหลายคนต้องเจอใบแก่นะคะที่ปลูกไปสักพักนึงใบแก่เนี่ยจะเริ่มขอบจะเริ่มเหลืองละนะขอบเหลืองแล้วก็เป็นรูปตัว V เลยนะแล้วจากนั้นพอเวลายิ่งมีใบใหม่ขึ้นมาสารแมกนีธาตุแมกนีเซียมเวลาดินมันขาดนะมันก็จะดึงจากใบแก่ไปเลี้ยงใบอ่อนแล้วถ้ามันขาดนานมากอย่างเงี้ยนะคะมันจะไม่เป็นรูปตัว V แล้วมันจะเหลืองไปหมดเลยเพราะว่าคือในดินไม่มีมันก็จะเหลืองไปหมดเลยมันก้ำกึ่งกับการขาดไนโตรเจนมากแต่อะไรแต่ว่าเชื่อว่าคนที่ปลูกต้นไม้เนี่ยใส่ชอบใส่กันก็คือสูตรเสมอออสโมโคสซึ่งมันไม่ขาดไนโตรเจนหรอกแต่ว่ามันจะไปขาดไอตัวธาตุรองตัวแมกนีเซียมตัวเนี้ยนะคะเพราะฉะนั้นพี่อู๋เลยให้ใส่ตัวนี้ตัวนี้คือนอกจากจะมีแบบบวกแมกนีเซียมไปแล้วแล้วมันยังมีตัวสูตรของมันคือ6 3 3 4เนี่ยมันช่วยกระตุ้นการแตกรากด้วยต้นไม้ก็จะแตกรากดีพอต้นไม้แตกรากดีก็หาอาหารเก่งนึกออกมั้ยคะนั่นแหละมันก็เป็นผลพลอยได้ที่แบบเกื้อกูลกันนะคะอ่ะพี่อู๋จะคว่ำนะคะให้ดูนะคะเดี๋ยวพี่อู๋ต้องคอนิดนึงพี่อู๋ไม่อยากบีบกลัวรากมันกระเทียมอันนี้เพิ่งรดน้ำมาก็เลยยังแฉะอยู่นะคะเพิ่งรดน้ำมานะคะจากนั้นประคองนะคะประคองล่าแล้วก็เอาวางลง
อันนี้นะคะพี่อูเพิ่งรดน้ำเมื่อเช้าดินก็เลยยังเปียกอยู่นะคะจากนั้นเราก็วางลงไปค่อยๆวางลงไปพยายามรักษาก้นรากไม่ให้มันสะเทือนนะคะจากนั้นก็เติมวัสดุลงไปเขย่านิดนึงนะคะเรียบร้อยเสร็จแล้วถุงนึงนี่คือได้เยอะมากนะคะได้เยอะมากจริงๆประหยัดสวยมากนะคะพี่อู๋มีปลูกเมื่อประมาณ 3-4 วันที่แล้วพอได้ดินใหม่คือไม่มีชะงักวิธีการเปลี่ยนกระถางของพี่อู๋นะคะ 3-4 วันที่แล้วไม่มีชะงักไม่มีเศร้าสลดนะคะตามทำแบบที่พี่อูแนะนำนะคะประคองรากให้ดีอย่าให้รากขาดอย่าให้รากแตกนะคะแล้วเนี่ยเห็นไหมคะจากไซส์เท่าเท่ากันนี่แหละดูดีโตกันมากเลยเห็นไหมคะใบขยายมากเลยอันนี้พี่อูก็ใส่เป็นแขวนแบบนี้น่ารักมากลูกผสมพี่อูเนี่ยนะคะเสร็จละเอาอีกต้นมั้ยทำให้ดูอีกต้นหนึ่งนี่นะคะใส่ใส่ไจแอนท์เพอร์ไลท์ลงไปใส่วัสดุลงไปเติมโปรมิก1เม็ดนะคะติ้งเติมแมคคัมสักหยิบมือนึงเหมือนใส่ผงชูรสแบบนี้เหมือนโรยเกลืออ่ะแล้วก็เอาอีกต้นนึงนี่อีกคนบอกว่ามันเป็นน้องคอสั้นมันก็สั้นจริงๆน้องคอสั้นให้ดูรากด้วยนี่นะคะนี่คือรากใส่ลงไปใส่ลงไปพยายามอย่าให้ใบมันช้ำนะคะใบหน้าวัวเวลามันช้ำแล้วเชื้อแบคทีเรียมันจะชอบเข้าอย่าทำให้มันเกิดรอยแผลนะคะพยายามรักษาไว้ทนุถนอมเพราะถ้าเกิดแผลนะคะเชื้อมันก็จะเข้าไปที่แผลเสร็จละจบสองต้นเรียบร้อยนะคะดูสิพี่อู๋ว่าสองต้นนี้มีความต่างกันเห็นไหมคะนี่คือเขาเรียกว่ามนต์เสน่ห์ของการเพาะเมล็ดนะคะพ่อแม่เดียวกันฝักเดียวกันแต่ว่าออกมามันก็ต่างกันนะคะเนี่ยฝั่งนี้จะออกกลมๆเห็นไหมคะแต่ฝั่งนี้จะออกยาวๆนะคะน่ารักมากเลยนะคะลูกผสมพีอูยังไม่มีชื่อหรอกก็เรียกเป็นว่าวิเลนาโอลัมครอสกับคริสตอลินัมนะคะเสร็จละพีอูปลูกให้ดู2ต้นแล้วเดี๋ยวพีอูก็จะปลูกทั้งหมดแล้วเดี๋ยวพี่อูก็จะแขวนนะคะทำเป็นทุ่งนะคะทำทุ่งหน้าวัวของพี่อูนะคะอาจจะหน้าหมันไส้นิดนึงแต่ว่าเห็นใจเธอนะคะมันเหิมโอเควันนี้ลากันไปเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดี